เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ผมจะพามาทัวร์แมปรับใช้ลุงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเกมโหมดก่อนนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวบลูทูธเดี๋ยวผมทำอะไรบ้างวะเนี่ยบลูทูธแป๊บนึงนะอันนี้คือพาร์ทเมื่อล่าสุดเลยนะครับก็คือเรามีบลูทูธใช้แล้วนะอันนี้คือบลูทูธเก็บไว้ในกล่องแล้วกันแต่มันต้องอยู่ในมือนะครับอันที่จริงโอเคช่างมันเถอะครับนะฮะก็นี่คือบ้านของลุงแซนดิสนะครับผมใครที่ดูสตอรี่ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่านี่คืออะไรแล้วทำไมมันแหลกๆวะ ทำไมมันดูแหลกๆวะมีผมคิดเองวะเนี่ยไม่น่าจะแหลกเลยครับปกติดีทุกอย่างหรือเปล่าเอา8พอฮะโอเคนี่ก็คือบ้านของลุงแซนดิสนะครับก็คือผมไม่เคยมานอนตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีฉากอะไรมานอนตีก๊อฟแถวนี้นะครับโอเคนี่ก็คือบ้านเดี๋ยวผมพาทัวร์บ้านในบ้านของเขานะฮะก็จะมีกระจกนะครับลุงแซนดิสก็จะอยู่ข้างในนะครับถามว่าลุงแซนดิสเนี่ยเดินไปได้จริงหรือเปล่าไม่ได้ฮะคือมันมี2ตัวละครฮะในนี้ในบ้านกับในสภานะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะฮะข้างๆนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าดำนะครับมันจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดำสีอะไรก็ว่าไปนะครับมันเปลี่ยนทุกๆพาร์ทเลยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเจ้าดำนะฮะโอเคก็จะเป็นคอกม้านะฮะส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้เข้ามาแถวนี้เลยเพราะว่าเรื่องกำลังเข้มข้นไปทางเรื่องของน้องเฟี้ยวหรือว่าการทำงานของผมนะฮะที่จะตกงานแต่ก็ไม่ตกนะฮะคือผมขอสปอยก่อนแล้วกันนะฮะก็คือพาร์ทหน้าเนี่ยอาจจะต้องมีสงครามกับน้องเอิร์ธนะครับเพราะว่าน้องเอิร์ธเป็นมหาเศรษฐีนะอันนี้ก็คือลานจอดรถนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขี่รถได้นะแต่ขอไม่ยุ่งดีกว่านะครับถนนนี่ถามว่าทำไมเป็นสีแดงส้มนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้ากับสีเสื้อพี่ฮะจะได้บ่งบอกว่านี่คือแบบที่สร้างเองนะจ๊ะนี่คือสวนเด็กเล่นนะครับมันก็จะเป็นแบบว่ามีแคมป์ตรงนี้นะมีแคมป์มีแคมป์ไฟที่นอนอันนี้ก็นั่งได้นะฮะไม่เคยนั่งเลยโอเคนี่คือสไดเลอร์เสร็จแล้วทุยสไดเลอร์สไดเลอร์ไลท์เอ้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยสไลเดอร์นี่ครับผมนี่ก็ชิงช้านะฮะเวลานั่งอะไรก็ว่าไปอันนี้ต้นคริสต์มาสทั้งที่มันก็ยังไม่ถึงคริสต์มาสไม่เอามาตั้งไว้ทำหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคต่อไปฮะเป็นหุ่นของลุงแซนดิสนะครับก็จะมีเห็นว่ามีธงชาติอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นธงชาติกับหัวนะก็คือเดี๋ยวอาจจะติดลิขสิทธิ์หรืออะไรหรือเปล่าหรือจะมีดราม่าก็คือจะได้แก้ตัวได้ว่าคือไม่ใช่ธงชาติแต่คือธงชาตินี่แหละครับนะโอเคอันนี้คือรูปปั้นนะครับสังเกตได้ว่าข้างบนหัวลุงนี่จะยาวมากๆเลยนะครับผมโอเคมันอาจจะแหลกหน่อยนะครับเนื่องจากผมปรับยังไงวะปรับให้มันแหลกมีปรับให้มันแหลกด้วยนะ60 fps เองนะครับผมนี่ก็คือสถานีตำรวจนะครับซึ่งก็จะจับคนร้ายอยู่ในนี้นะฮะวิธีการจับก็คือเอาคนร้ายเข้าแล้วก็ใส่กลไกเข้าไปนะครับโอเคนี่คือสถานีตำรวจนะครับแมปนะครับแมปนี้ประมาณ 70% นะครับก็คือน้องพีนะครับเป็นคนสร้าง 30% นี่ก็น่าจะเป็นผมช่วยสร้างเล็กๆน้อยๆฮะประมาณนั้นนะครับน้องต่อก็ช่วยประมาณ 10% นะครับเพราะว่าแม่งก๊อปมาแล้วก็วางเลยนะครับโคตรเชี่ยเลยก็คือมีคนสร้างแบบนี้3คนเท่านั้นเด็ดจ้ะโอเคแล้วนี่ก็คือรถตำรวจที่ไม่สามารถขี่ได้นะครับเดี๋ยวแถวใดอีกวะตรงนี้อ่ะนี่คือหมอโป้กงนะครับก็คือผมไม่ได้เข้ามาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะแต่ว่าสำคัญอยู่นะเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่แถวนี้นะก็ช่วงนี้แหละเดี๋ยวก็ถึงการเข้าโรงพยาบาลแล้วนี่ก็คือเมื่อก่อนเคยเป็นซ่องทุยไม่ใช่ครับเมื่อก่อนเคยเป็นโรงแรมมาก่อนนะฮะปัจจุบันก็ยังเป็นโรงแรมนะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องพีของเราได้ซื้อเข้าไปแล้วแทนคุณพีหัวหน้าบริษัทพี่นั่นเองนะจ๊ะนี่คือสนามมวยอันนี้รู้อยู่แล้วนี่คือบ้านพี่นินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบ้านของน้องเอิร์ธแล้วนะครับมหาเศรษฐีแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ฮะกับน้องปานะอันนี้คือที่จอดทอเอ้ากูเพิ่งเห็นแล้วเนี่ย เขาสปอยก่อนนะครับก็คือพาร์ทหน้าแหละที่บอกว่าจะไปสร้างอะไรนะค่ายทหารนะจริงๆไม่ใช่ฮะสร้างเป็นโรงเรียนแทนนะครับผมนะโอเคนี่คือตึกของบริษัทพรีเมียมนะครับก็ตอนนี้ก
ก็ยังไม่มีอะไรนะครับข้างบนนี้ก็โล่งโจ่งครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเถอะจัดไปโอเคทีนี้ไปดูเรื่องของ7-11นะครับผมไม่ใช่11นะฮะนั่นมันช้างนี่ก็คือ7นะครับที่เราต่อขายของที่กวนส้นตีนมากๆเลยนะก็จะมีไก่แล้วก็มีขนมปังแล้วก็เนื้อขายนะครับมีหัวเสือด้วยไอ้บ้านะนี่กดตู้น้ำไม่ได้ด้วยนะครับเอามาทำเตี๋ยอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะโอเคทีนี้ไปดูเรื่องของสภาดีกว่าครับสร้างมาซะใหญ่โตมโหฬารนะครับมีผู้แทนราษฎรหรือว่ามีราชการข้าราชการแค่3คนเท่านั้นดูสนิทนี่นะบริหารประเทศหรือว่าเมืองนี้ได้ดีสุดยอดไปเลยนะครับควบคุม3คนนี้ยังไม่ได้เลย โอเคอันนี้ผมพูดหยอกเล่นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฉากที่ผมไปอะไรนะทัศนศึกษาหรือว่าไปทริปออกทริปนะฮะก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะเป็นรีสอร์ทหรูนะครับที่ไม่มีใครอยู่ซึ่งอันนี้น้องพีเป็นคนสร้างเองทั้งหมดนะครับนี่อันนี้สร้างน้องพีเป็นคนสร้าง2อย่างนี้นะครับหอนี่ก็สร้างน้องพีก็สร้างนี่แต่ผมสร้างสไลเดอร์ฮะเป็นไงสไลเดอร์นี่สนุกมากเลยนะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่วะ6หรือ7ไม่รู้นะผมลืมแล้วนะครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมทุยรับใช้ลุงกันด้วยนะครับก็คือจะเข้มข้นไปเรื่อยๆนะฮะในเรื่องนี้กำลังแบบว่าโอ้โหร้อนๆเลยในแบบฮอตเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะช่วยแชร์รับใช้ลุงกันด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็น FC ตัวจริงนะครับก็อนาคตอาจจะมีเสื้อรับใช้ลุงมาขายโว้ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้สักคนนึงนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เมนเขาเด่นออกมานะครับจะได้รู้ว่าอยากจะได้เสื้อหรือเปล่าจะได้ทำขายนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับแค่นี้เหรอแต่เสียดายนะครับรับใช้ลุงไม่มีคำว่าสกินเท่ไหมผมพูดในนี้ได้ป่ะสกินเท่ไหม โอเคครับไปอ้าวอย่า